สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านนนจำปานะครับช่วงนี้เขาจะทำอาชีพหาหน่อกันนะครับนี่ๆดูหน่อกันนะครับชูแมปนี่อันนี้พี่คมนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไปหามาจากไหนเนี่ยพี่หาอยู่ไร่อยู่ไร่อะเนาะเอานี่ปอกเสร็จแล้วโอ้โหหาไปทำอะไรครับผมหาไปทำหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองแปรรูปเนาะใช่บางทีก็เอาไปขายใช่เอาแล้วเอาไปขายขายเขาให้โลเท่าไรพี่เดี๋ยวนี้โลละเท่าไหร่จ้ะโลละ25โลละ25บาทเอาพูดดังๆหน่อยสิโล25บาทโลละ25บาทดูวิธีการปอกนะครับอันนี้หน่อน้อยแท้อันนี้จะทำหน่อไม้ดองใช่ไหมพี่อันนี้ทำหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มนะโอ้อันนี้เขาเรียกว่าหน่ออะไรพี่หน่อไม้ลวกอันนี้หน่อลวกเนาะถ้าเป็นหน่อไผ่มันจะใหญ่กว่านี้เนาะใช่แน่นหน่อไผ่อ๋อมีหน่อไผ่ด้วยครับนี่โอ้โหนี่หน่อไผ่ครับมันจะใหญ่กว่าอันนี้ก็ทำได้ใช่ไหมพี่อันนั้นหน่อไผ่หวานอ๋อหน่อไผ่หวานอันนี้ต้มกินแซ่บได้แน่เนาะแซ่บแต่อันนี้จะไปทำหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มนะบ้านเองพี่น้องเอ้ยโอ้โหเต็มเลยครับผมนี่สมัยก่อนบ้านเราก็จะทำประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าหน่อไม้ซิ่งเนาะทำเก็บไว้ครับผมฮะโอ้โหนี่หน่อไม้ส้มเขาจะอัดเป็นเป็นขวดนะครับนี่หน่อไม้ส้มอัดเป็นขวดอันนี้แกหากินแบบว่าจากธรรมชาติอยู่ในปิ๊บไหนเนาะนี่เจอยังนี่เอาคร่าวๆนี่แกวครับวันนี้ไม่ได้ทำหน่อไม้ส้มก่อนปกติก่อไฟเนาะแต่ว่าหาถ้าเราหาบนเขานี่ก็จับครับเขาจะมีเวลาเดือน2เดือนอะไรประมาณนี้เขาจะประกาศบอกใช่ไหมครับแต่เนี่ยเราหาอยู่ไร่เราเนาะไร่เราก็มีกระปูกไว้นี่บึ๊ดนี่เชี่ยวชาญนะครับนี่ฟึบนั่นแหละฝีมือครับนี่โอ้โหอันนี้เป็นเตาจากธรรมชาตินะครับนี่บ้านๆเนาะถ้าเราใช้แก๊สไม่ไหวนะพี่เนาะไม่ไหวหรอกไม่ไหวแพงเนาะก็ต้องหาฟืนมันจะยังไงล่ะมันจะกลัวทองเสียใช่ไหมกลัวมันใหญ่เหมือนกับมันขมเนาะรสชาติอันนี้เป็นอันนี้หน่อเนี่ยคือหน่อลวกนะครับผมอ๋อหน่อสดนู่นมาเดี๋ยวนี่ไอ้ปึ๊บกินได้ปลายมันกินได้อยู่ใช่มั้ยนี่หน่อลวกก็จะเป็นเล็กๆเรียวๆยาวๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าหน่อไผ่จะใหญ่ๆดูดิเทก็พี่คงหน่อไผ่มันก็จะใหญ่ๆนะครับคุณเทดิอันนี้ปอกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองชิมดูมันหืนๆเนาะมันหืนมันต้องไปต้มก่อนนะครับต้องไปต้มก่อนมันสดแต่เอามาเกะถุงนึงมาเอามาไม่ไหวเอาถุงนึงมาหน่อยนี่ครับวิถีชาวบ้านบ้านเองนะครับบ้านนนจำปาช่วงนี้เขาก็จะหาหน่อไม้ไผ่หน่อลวกถ้างั้นเขาก็เอาไปปอกเนาะเอามาต้มแล้วก็ปอกแล้วก็ส่งโรงงานใช่ไหมครับแถวบ้านจะไปขายตลาดบ้างคำปิงจะไปส่งตลาดคำปิงนะครับผมแต่เราต้องต้มแล้วเนาะใช่ต้มแล้วเป็นหน่อแบบนี้แล้วก็ไปต้มแล้วใกล้จะหมดฤดูกาลเราก็จะหาพวกหน่อไผ่ใช่มั้ยครับแล้วก็เอามาทําเป็นหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองแก้วครับพี่น้อง